สวัสดีครับอร่อยเลิศกับผู้ผลิตในวันนี้พามาที่ร้านไก่ทองสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์แห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารจีนฮ่องกงที่รวบรวมความอร่อยหลากหลายสไตล์ไว้ด้วยกันซึ่งตลอดกว่า18ปีที่ลูกค้าไว้วางใจก็เพราะรสชาติและความพิถีพิถันรวมถึงความใส่ใจที่คุณจิมเจ้าของร้านจะสื่อสารพูดคุยกับลูกค้าเสมอจึงได้รู้ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้านั่นเองนอกจากนั้นการคัดสรรวัตถุดิบที่ได้คุณภาพดีที่สุดสดสะอาดคืออีกหัวใจสำคัญครับอย่างซอสจากฮ่องกงเนื้อจากออสเตรเลียและสูตรการผัดจากซิดนีย์เอาละครับคุณผู้ชมถ้ามาร้านไก่ทองเมนูใดบ้างที่ต้องสั่งแฟนๆรายการตามกูรูอาหารอินเตอร์คุณฤทธิ์ระพิพันธ์ไปร้านไก่ทองกันเลยครับวันนี้ฤทธิ์อยู่กับเจ้าของร้านเลยค่ะคุณอรุณีมนตรีวัฒน์คุณจิ๋มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลีดจ้ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะพี่จิ๋มค่ะร้านไก่ทองของเราดังมากๆเครายกเพราะอะไรเหรอคะวิทยายุทธเยอะมากนะคะเรื่องของผักต้องไปแช่น้ำชาแช่น้ำใช้เวลาหลายวันไม่ให้มีทรายสักนิดเดียวทานกับมันโถเมนูที่2ของไก่ทองอะไรคะจี๊ผาเป็นหมูทอดสันคอค่ะซึ่งหมูตัวนี้จะติดมันนิดๆ นะคะกรอบข้างนอกนุ่มข้างในจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วผสมประสานกับน้ำผึ้งออกมาเป็นแซ่บหวานค่ะเมนูต่อเลยค่ะพี่ก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำหลังทอดเกลือหน้าหมกกระเทียมเป็นกุ้งทอดด้วยน้ำมันตัวใครตัวมันค่ะรอจนน้ำมันดีดให้เนื้อหลุดออกจากตัวฝาด้านหลังแล้วเราค่อยเจียวกระเทียมพร้อมใส่เกลือกับซอสของไก่ทองเล็กน้อยให้กุ้งนั้นมีความหอมสำหรับแฟนคลับอร่อยเลิศเดี๋ยวคุณฤทธิ์มีอะไรพิเศษบ้างไหมคะพี่จิ๋มมาเลี้ยงวันเกิดที่นี่ 5,000 บาทเริ่มต้นเราจะแจกบัตรฟรีนะคะลดได้ 10% ตลอดชีวิตทุกสาขานะคะและนำไปใช้ห้องที่เมืองทองธานีได้โดยที่ไม่เสียค่าห้องดังนั้นวันนี้ฤทธิ์บอกเลยว่าฤทธิ์ต้องขอการันตีความอร่อยที่ร้านไก่ทองให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านไก่ทองสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์ตั้งอยู่ที่ถนนเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรามุ่งหน้ารามอินทราร้านอยู่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์ชั้น1ติดฝั่งเซ็นทรัลครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณฤทธิ์ระพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณฤทธิ์ไปเลยครับสนับสนุนโดยธนาคารออมสินเคล็ดลับอะไรเลิศเช้าวันนี้นะคะเมนูของเราเนื้อออสเตรเลียผัดพริกไทยดำกับร้านไก่ทองสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์ค่ะอันดับแรกค่ะเลือกเฉพาะเนื้อสันในเท่านั้นนำมาหมักกับน้ำมันจะเป็นน้ำมันพืชหรือน้ำมันมะกอกก็ได้น้ำตาลทรายนิดหนึ่งพริกไทยขาวหมักไปเลยทิ้งไว้1คืนเนื้อจะนุ่มแล้วทุกอย่างจะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเลยตอนนี้ตั้งกระทะกระเทียมกรีบใหญ่พริกไทยอ่อนแล้วก็ตัวเนื้อสันในออสเตรเลียที่เราหมักไว้น่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อกไก่ปรุงรสด้วยซอสปรุงรสใส่หอมใหญ่พริกเหลืองต้นหอมคลุกเคล้าให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟร้อนๆท่านจะได้เนื้อออสเตรเลียผัดพริกไทยดำที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ